ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งซีซันเรียกเสียงฮาของงานบอลช่อง3ที่ผ่านมาสำหรับแก๊งพระเอกสุดเกรียนที่นำโดยหนุ่มบอยปกรณ์เกตวรินทร์และอเล็กธีรเดชที่มีพระเอกน้องใหม่ลูกชายสุดที่รักของพี่หมูพิมพกาอย่างน้องนายณภัทรมาร่วมแก๊งด้วยเล่นเอาแฟนๆและเหล่าคนในวงการต่างคอมเมนต์เป็นห่วงน้องนายจะเกรียนตามแก๊งนี้แต่ดูจากรูปที่ออกมาแล้วเข้าใจเลยละค่ะว่าทำไมคุณแม่หมูถึงได้เป็นห่วงล่าสุดน้องนายเริ่มเปลี่ยนไปแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชม